มาร์กินอีกเรื่องหนึ่ง What น่าเศร้าวัคซีนไฟเซอร์มันกลายเป็นประเด็นที่ทำให้วอร์ดของบางโรงพยาบาลแตกหมายความว่าความสามัคคีในทีมแตกเลยจริงนะโอ้แย่จังค่ะแย่จังเอากันอย่างนี้มีพยาบาลอยู่คนหนึ่งทำงานอยู่ที่โคฮอตก็คือวอร์ดฉุกเฉินเกี่ยวกับทางลมหายใจนั่นแหละใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะฮะในเกณฑ์โคฮอตนะฮะโคฮอตจะเป็นวอร์ดที่มีความสำคัญมากในสถานการณ์โควิดนะใช่แล้วมีน้องพยาบาลคนหนึ่งทำงานอยู่ที่โคฮอตแล้วก็โพสต์นะเป็นข้อความนะทุกคนค่ะไฟเซอร์หายไปไหนแล้วมีรูปนะร้องไห้3ตัวกระตูนแล้วจากนั้นก็พรรณนาความอ่ะพรรณนาเพราะแบ่งกันไม่ลงตัวเลยยังไม่ประกาศบอกคนของตัวเองเหมือนที่จะมาบังคับฉันฉีดแอสตราเซเนกาตัวแบ่งจะได้ลดลงฉันเสียใจอ่ะเข้าเคสโควิดทุกเวรฉันยังด่านหน้าไม่พออีกเหรอแกคืออยากได้ไฟเซอร์แต่ถูกแบบเหมือนให้ไปฉีดแอสตราจะได้ลดโควต้าคือสาเหตุมันไม่พอมันไม่พอจริงทีนี้น้องๆอยู่ที่โคฮอตก็โพสต์ต่ออีกหนึ่งข้อความนะใช่ค่ะทำงานอยู่โรงพยาบาลและมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเท่ากับว่าต้องได้ฉีดเราที่เป็นพยาบาลโคฮอตเข้าฉีดยาเจาะเลือดคนไข้โควิดทุกวันละหลายชั่วโมงแล้วก็เท่ากับไม่ได้รับสิทธิ์ต้องได้รับแอสตราเซเนกาเข็มแรกก่อนถึงจะให้บูสต์ไฟเซอร์นี่คือความจริงที่ได้รับรู้วันนี้โคตรเหนื่อยโคตรท้อเลยแฮชแท็กไฟเซอร์หายไปไหนแฮชแท็กเรายังเป็นด่านหน้าไม่พอเหรอแฟนของตำรวจมีน้องผู้หญิงอีกหนึ่งคนเป็นแฟนตำรวจเป็นตำรวจด่านหน้าอยู่ชายแดนด้วยนะเห็นข้อความของน้องพยาบาลคนนี้เกิดความรู้สึกเป็นความรู้สึกเดียวกันเลยนะปัญหาร่วมที่มันแบ่งกันไม่ลงตัวแฟนตำรวจคนนี้น้องคนนี้ก็โพสต์เลยค่ะอันนี้จริงแฟนเป็นตำรวจด่านหน้าอยู่ชายแดนพวกหมออุ้มผางแม่สอดบังคับให้บูสต์เข็ม3เป็นแอสตราหมดแล้วเพิ่งเอาไฟเซอร์มาส่งถามว่าให้ใครหรือวงเล็บใครได้ไฟเซอร์คะโอ้โหมันแตกกันเองเลยนะอ้าวพอละ